านอ่ะแล้วจะส่งผลอะไรยังไงบ้างถึงกินเอเจลมันก็จะได้สุขภาพที่ดีขึ้นหยุดทานมันก็จะหยุดดีตอนนั้นเองหยุดดีแล้วมันถึงแบบมันถึงกระซุบเลยไหมอ๋อไม่ครับคืออย่างนี้ครับร่างกายคนเราก็จะมีบัฟเฟอร์ภาษาถ้าวิชาการก็คือกักเก็บสารอาหารไว้ในตัวเราเซลล์เราในช่วงระยะเวลาหนึ่งกินต่อเนื่องมามันก็จะอยู่แบบอยู่ในร่างกายเราสักช่วงนึงเหมือนเรากินวิตามินเกลือแร่เช่นวิตามินซีเนี่ยมันละลายในน้ำมันจะอยู่กับเราสัก 2-3 วันมันก็จะขับออกให้มันเกินนะแต่วิตามินที่ละลายในไขมันมันก็จะอยู่กับเรานานเป็นเดือนๆเลยนะครับดังนั้นตัวของวิตามินเกลือแร่เนี่ยเวลาเราสารอาหารก็ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยบางตัวก็จะอยู่ร่างกายเรานานเป็นอาทิตย์บางตัวก็จะอยู่2อาทิตย์บางตัวก็อยู่คือถ้าเรากินไปมันก็จะอยู่ในร่างกายเราดังนั้นถ้ามันเริ่มขาดมันก็จะเริ่มบกพร่องมันก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพอีกทีนึงถ้าเราบกพร่องนะฮะแต่มันไม่ได้เร็วไม่ใช่แบบคือเวลาเหมือนเราขึ้นบันไดแล้วกันมีคุณโจเปรียบเทียบได้ดีมากเลยอันนี้เหมือนเราบันไดสมมติให้เห็นภาพแล้วกันนะฮะสมมติมันมีบันได10ขั้นด้วยกันนะครับคือขั้นล่างสุดขั้นที่1เนี่ยคือสุขภาพแย่มากขั้นบนสุดขั้นที่10คือดีสุดๆเลยคือแบบดีเยี่ยมแข็งแรงแบบโอ้โหใครไอจามใส่นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ป่วยง่ายเนี่ยเอาตีเป็น3ช่วงด้วยกัน1 2 3เนี่ยถือว่าสุขภาพแย่แต่แย่ค่อยๆดีขึ้นมา4 5 6 7เนี่ยคืออันนี้คือสุขภาพกลางๆ8 9 10ถือว่าดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเวลาเรากินสารอาหารเสริมแบบนี้เป็นต้นนะครับมันสมมติว่าเราสุขภาพแย่เราป่วยมีปัญหากินแล้วมันก็จะเหมือนขึ้นมาชั้น2ขั้น3ขั้น4ก็สุขภาพเริ่มดีแต่พอเราดีแล้วเนี่ยบางคนก็หยุดมันก็จะเริ่มอีกสัก2อาทิตย์ก็ลดลงมาจากขั้น4ขั้น5ก็ลงมาเหลือขั้น3 2ขั้น1เป็นต้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วดีมากเลยจะเป็นขั้น5 6 7 8 9 10จนสุดยอดแข็งแรงกล้ามใหญ่ไปต่อเนื่องจนแบบว่าขึ้นไปถึงขั้น10แล้วขั้น10เป็นสุดยอดเลยแข็งแรงไม่ป่วยเลยโอ้โหแบบทรงพลังมากเลยมีพลังสูงมากเลยไม่ป่วยแล้วเราหยุดกินหยุดดูแลตัวเองมันก็อาจจะลดลงมา9 8 7 6แต่จะใช้เป็นเดือนหรือหลายเดือนหรืออาจจะหลายเดือนแล้วลดลงมาบางทีก็3เดือนบางคนมันก็มีมันก็ค่อยๆถดถอยมันไม่ใช่แบบวันนี้มันลงมาดี5ขั้นมันไม่ใช่นะครับไม่ให้กระโดดข้ามกันนะการกินอาหารเสริมมันดีแบบนี้นะคะมันดีมันค่อยๆขึ้นแต่มันก็ค่อยๆลงมันมีบัฟเฟอร์นะครับมีร่างกายคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันวิ่งมากอ่ะมันจะมีบัฟเฟอร์กักเก็บไว้ใช่ๆๆเพราะว่าคือรู้สึกได้ว่านึกให้นึกง่ายๆเหมือนไขมันที่อยู่ในเป็นห่วงยางของเราทุกคนทำไมล่ะก็มันอยู่กับเรานานไม่ได้ก็นานนะพอจะออกกำลังกายออกเขาจะพบหาเนี่ยจริงๆสารอาหารเนี่ยในบางจะออกมาเป็นห่วงได้ก็นานพอจะสะสมเป็นห่วงก็นานขั้นที่10เนี่ยน่าจะหลายปีอยู่ดังนั้นนะครับก็คือใครที่อายุ30ขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีห่วงนานไหมไม่มีห่วงอันนี้เป็นคนมีห่วงนิดๆมีห่วงเป็นห่วงเล็กน้อยอยู่ห่วงระยะ7นะฮะการที่สะสมไขมันแม้ในขนาดนี้คืออันนี้คือการทำลายของสารอาหารในร่างกายคือร่างกายเราไม่ใช่บอกว่าต้องกินคือในสมัยก่อนอดีตกาลเนี่ยมนุษย์ไม่ได้กินข้าว3มื้อนะฮะคือออกไปล่าเนี่ยวันนี้ล่าได้ก็ได้กินเกิดล่าไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้กินวันนี้ฝนตกออกไปล่าไม่ได้นะนี่มนุษย์เนี่ยไม่ได้ว่าต้องกิน3มื้อแต่เพราะเราทุกวันเนี่ยมันสะดวกสบายก็เลยกิน3มื้อแต่สมัยก่อนเนี่ยกินวันเว้นวันเรียกวันเว้นวันหรือ2วันได้กินมื้อนึงเนี่ยตอนนี้บางคนกิน5มื้อด้วยค่ะมีมื้อว่างอีก2มื้อร่างกายก็จะมีบัฟเฟอร์แต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันกินง่ายมันก็เลยเป็นบัฟเฟอร์เป็นห่วงยางเงี้ยหรือเป็นคุมเป็นอะไรเข้ามาเนี่ยซึ่งก็เป็นการสะสมที่ไม่ดีแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าไขมันนี่ก็เป็นสารอาหารประเภทนึงแต่เป็นสารอาหารที่เป็นพลังงานก็สรุปว่าหยุดทานแล้วมันอาจจะมีก็มันจะค่อยถดถอยลงคือถ้าเราไม่กินเจลก็ได้นะไปหาผักผลไม้กินให้ได้ครบ7สีต่อเนื่องโภชนาการต้องครบ7หมู่ครบไหมโปรตีนครบไหมโปรตีนวิตามินเกลือแร่ครบไหมออกกำลังกายไหมอะไรเงี้ยดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องกินสารอาหารเสริมแบบเม็ดผงน้ำหรือเจลเลยก็ได้ถ้าเราดูแลตัวเองดีแล้วกินอาหารได้ครบถ้าทำได้ถ้าทำได้ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ก็เลยต้องก็เลยป่วยเป็นโรคแปลกๆกันเยอะต้องมีโรคแปลกๆเยอะนะคะแล้ว